ครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่วันเข้าพรรษาแล้วนะครับวันนี้พาไปดูอีกงานสำคัญนะครับกับประเพณีตักบาตรดอกไม้ครับที่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับชาวบ้านในพื้นที่เองก็กำลังเตรียมงานนะครับแต่วันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะครับของชาวบ้านครับเขามาปลูกดอกเข้าพรรษากันนะครับเพื่อใช้ในเทศกาลเข้าพรรษานี้สร้างรายได้นับแสนบาทเลยทีเดียวครับติดตามกันพิกัดทำกินวันนี้ครับเวียนมาก็ถึงเวลาที่ศรัทธาพุทธศาสนิกชนจะร่วมบุญเข้าพรรษาอีกครั้งแต่ถ้าจะพูดถึงงานเข้าพรรษาที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของประเทศไทยก็ต้องยกให้งานตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีนั่นแหละจ้างานนี้นอกจากจะเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอพระพุทธบาทที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโดยมีที่มาจากเรื่องราวในพระพุทธศาสนาว่านายสุมนมาลาการได้ถวายดอกมะลิบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยอานิสงส์ดังกล่าวทำให้นายสุมนมาลาการมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไฮไลท์ของงานนี้ก็จะอยู่ที่ดอกไม้ที่นำมาใช้ถวายพระอย่างดอกเข้าพรรษาดอกไม้ที่ปีหนึ่งจะออกดอกเพียงครั้งเดียวซึ่งตรงกับช่วงเข้าพรรษาจึงกลายเป็นที่มาของชื่อดอกเข้าพรรษานั่นเองดอกเข้าพรรษายังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอกหงส์เถินด้วยลักษณะดอกที่มีขนาดเล็กกลีบดอกบอบบางมีก้านเกสรยาวมีดอกหลายสีทั้งเหลืองเหลืองทองอมส้มขาวและสีชมพูอมม่วงรูปร่างคล้ายนกบินหรือหงส์กำลังเหินสู่ฟากฟ้าสำหรับดอกเข้าพรรษาที่นิยมนำไปจัดชุดร่วมกับธูปเทียนบูชาพระนั้นจะนิยมใช้ดอกสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาส่วนสีเหลืองจะหมายถึงสีแห่งพระสงฆ์สาวกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ามีดอกสีม่วงก็จะยิ่งดีเพราะจัดว่าเป็นดอกที่หายากมากและผลประบาทก็เชื่อว่าถ้าตักบาตรดอกไม้ด้วยสีม่วงก็จะได้กุศลที่แรงที่สุดอีกด้วย wow. นอกจากจะเป็นดอกไม้สำคัญในงานประเพณีและมีความแปลกในตัวเองแล้วดอกเข้าพรรษาหรือว่าหงส์เถินยังเป็นอาชีพเสริมรายได้ที่สร้างกำไรงามให้กับเกษตรกรแถบนี้อีกด้วยไม่เชื่อลองไปถามคุณพี่วรรณาเจ้าของรวมใจเกษตรดูก็ได้ที่นี่นอกจากจะเป็นไร่ส่วนผสมที่มีทั้งมะม่วงสารพัดชนิดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขุนพี่วรรณาก็ยังแซมแปลงดอกข้าวพรรษาเอาไว้เสริมอาชีพอีกทางหนึ่งด้วยแรงจูงใจเริ่มแรกก็มาจากความเป็นคนพระบาทที่ต้องการอนุรักษ์ดอกไม้ท้องถิ่นชนิดนี้เอาไว้เมื่อ10ปีที่แล้วจนถึงวันนี้สวนดอกข้าวพรรษาของเธอนั้นมีกว่า3ไร่ปลูกทั้งกันหมดตั้งแต่ดอกสีเหลืองที่เป็นสายพันธุ์ทั่วไปจนถึงสายพันธุ์หายากอย่างสีขาวและสีม่วงซึ่งนอกจากจะได้ชื่นชมความสวยงามของพวงดอกแล้วกำไรที่ได้จากการจำหน่ายดอกข้าวพรรษานั้นก็เรียกว่างามหลายๆอีกด้วยเพราะแค่ช่วงงานเข้าพรรษา3วันแรกก็มีรายได้เฉลี่ยทั้งปลีกทั้งส่งตกวันละรวมแสนบาทเลยทีเดียวช่วงเทศกาลเนี่ยส่งพระพุทธบาทหมดเลยกับตัวเมืองเทศบาลเมืองสระบุรีเพื่อจะแต่งรถขบวนเนี่ยไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอส่งเป็นพันดอกอย่างหน่วยราชการเนี่ยสั่งที 2-3,000 ดอกเป็นเดือนตอนนี้เต็มหมดแล้วภายในจังหวัดเพราะว่าตักบาทแล้วนี่เรารุ่นใหม่มาแทนเราก็ขายวันโกนวันพระไงกำดอกไม้ขายกำละ5บาทสีเหลืองถ้าสีขาวสีม่วงก็กำละ10บาทมันได้ทั้ง3เดือนมันเป็นรายได้ที่ดีก็ให้ลูกบ้านแถวนี้ช่วยกันปลูกไว้ส่วนวิธีปลูกดอกข้าวพรรษานั้นพี่เขาแอบกระซิบมาว่าง่ายแสนง่ายสามารถทำได้ทั้งการเพาะเมล็ดหรือแยกเง่าฝังดินลึกเพียง5เซนติเมตรใต้ร่มไม้โดนแดดรำไรและดินไม่แฉะเพียงเท่านี้เมื่อถึงเวลาย่างเข้าฤดูฝนก็ตัดดอกขายมือเป็นระวิงเลยล่ะค่ะว้าวการปลูกนี่ใช้เง่าปลูกแล้วก็การดูแลก็ไม่มีอะไรใช้ปุ๋ยชีวภาพ
เราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่ไว้ทำบุญไหว้พระเขาชอบร่มลำไรน้ำไม่ขังปลูกง่ายถ้าฝนตกก็แทบไม่ได้รดน้ำเลยตลอด3เดือนเนี่ยพอถึงตุลาแล้วเขาจะยุบตัวเองถึงปีพฤษภาปีใหม่เขาก็จะขึ้นเองถ้าฝนตกนอกจากจะมีสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์แล้วยังปลูกเป็นอาชีพเสริมตามฤดูกาลที่สร้างกำไรให้กับผู้ปลูกอีกทางอย่างนี้ก็บอกได้คำเดียวค่ะว่าเลิศค่ะคุณผู้ชม wow. พิกัดทำกินนาง26รายงานครับจะบอกว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับดอกข้าวพรรษานะครับ1ปีนี้จะออกดอกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสวยงามมากๆแล้วก็สามารถไปถวายพระก็ได้ใครมีโอกาสนะครับสามารถไปทำบุญกันได้ครับวันข้าวพรรษานี้ที่วัดพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับ